ลิปนี้ก็เลยจะพาไปกินร้านอาหารดังๆที่เรากับเพื่อนไปกินกัน10ร้านด้วยกันก็มากันที่ร้านแรกก็คือลงเครื่องมาถึงปุ๊บเข้าเลยชื่องอนเลสซาลองก็ถ้าตามป้ายหน้าร้านมันก็ไม่ได้อ่านว่างอนแต่ร้านนี้ก็เป็นร้านที่แบบเราเรียกว่าเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองก็คือมีอาหารแทบทุกอย่างข้างในนี้บรรยากาศก็จะเป็นฟิลแบบดอกไม้ป่าสวนป่านี่ของจริงนะเราไปจับมาหมดละอ่ะก็เข้าไปข้างในพนักงานก็พาเราไปที่โต๊ะเมนูที่นี่ก็หลากหลายมากร้านใหญ่มากถ้าเอาไว้แบบพาแบบพ่อแม่มานี่อ่ะเมนูมีทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดแหนมเนืองหมูตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วครับเรากำลังจะเดินไปคาเฟ่เรามาถึงร้านที่2กันร้านนี้ก็เป็นร้านชื่อดังอีกเหมือนกันก็คือร้านมาลูช็อกโกแลตอันนี้ก็คือเป็นเหมือนคาเฟ่ช็อกโกแลตบาร์มีน้ำช็อกโกแลตทุกอย่างที่เกี่ยวกับช็อกโกแลตทั้งหมดก็ซื้อเป็นของฝากได้ด้านในร้านอันนี้เรามาสาขาแถวตรงหอสมุดใบสนีนะก็อันนี้ก็จะมีให้ชิมทุกแท่งทุกบาร์เลยแล้วก็มีพนักงานก็ถ้าใครแบบไม่อยากซื้อของฝากก็ซื้อเป็นแบบพวกเค้กขนมข้างในร้านได้แล้วก็สำคัญสาขานี้มีแบบเวิร์กช็อปให้ด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันแปลว่าอะไรอ่ะเค็มจริงหนืดปะมันเป็นแบบวิชอะของดังของโฮจิมินห์เขาบอกว่าต้องมากินซีฟู้ดเราก็เลยมาร้านหอยที่ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งแนะนำอันนี้ก็คือเป็นหน้าร้านอยู่ในตอกก็เขาบอกว่าโฮจิมินห์ต้องมากินซีฟู้ดเราก็เลยมาร้านโลคอลซีฟู้ดที่เพื่อนเราก็ไปดูรีวิวมาเหมือนกันอันนี้อ่านว่าชุดชิดซีฟู้ดก็เสิร์ชเดี๋ยวเราแปะลิงก์ Google ให้ข้างในก็อ่านไม่ออกเลยเป็นภาษาเวียดนามทั้งหมดแต่ว่าพนักงานทุกคนก็คือใจดีแนะนำว่าให้เสิร์ชรูปมาแล้วก็ชี้อย่างเดียวเลยแต่ที่เนี่ยของดีก็คือราคาไม่แพงแล้วก็เตะค่ะอันนี้หอยเชลล์นะมีทุกน้ำจิ้มแม่งเลยแล้วก็แง่มมันเข้าไปนะอันนี้อบเชียงว้าวเวลาอยู่อันนี้ข้าวไก่แล้วไงอ่ะแท้เหมือนปากเป็ดตีนเป็ดไม่ปากเป็ดไม่เปิดเผ็ดนิดนึงด้วยเช้าวันนี้เราก็สวมบทเป็นคนโลคอลเวียดนามจัดๆเพราะว่าเราขี้เกียจมากๆเราก็สั่งแก๊ปจ้าก็คือหลังจากคาเฟ่นะครับเราก็เดินมาที่ตรงข้ามนิดเดียวมี ร้านไอติมออสตับเบิร์กก็คือเป็นไอติมที่มาจากโคเปนเฮเกนนะคะก็ข้างในเรามาถึงปุ๊บมันก็ไม่ได้เหลือรสเยอะละมันก็มีรสแปลกๆมากมายเพื่อเราก็สั่งกันไปจริงๆรสก็ไม่ได้แบบแปลกจัดๆมันก็จะมีพวกแบบเบสิกช็อกโกแลตสตรอเบอรี่พวกซอเบต์ต่างๆอันนี้ก็สั่งได้แต่ว่าแบบเราลองชิมแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนไอติมเฮลตี้เป็นไอติมจืดๆนิดนึงถ้าใครชอบก็คือมันเดินมาจากไออาชิมะมัสลูมแถวย่านนั้นแหละก็จะมาเจอไอติมสุดเก๋ของร้านนี้นะคะก็ข้างในก็ที่นั่งไม่ได้เยอะมากแล้วก็ออกมานั่งข้างหน้ากันเรียกว่าแบบเดินไปกินไปดีกว่าต่อมาเราก็เดินต่อกันมาที่ร้านขนมปังที่อยู่ใกล้ๆร้านไอติมเหมือนกันร้านนี้ชื่อ Micro Boulangerie อันนี้อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันดูเป็นแบบชื่อฝรั่งเศสมากคือของเด็ดของดีที่นี่เขาเป็นขนมปังโฮมเมดที่ทำสดทุกวันก็คือด้านหลังเป็นโรงงานทำขนมปังเลยแล้วก็ใครที่ชอบซาวโดเขาก็จะมีขนมปังเยอะมากๆหลากหลายสุดๆอันนี้ก็เรามาเลทละเริ่มแบบของเหลือน้อยนี่ให้ดูข้างหลังก็คือเป็นโรงงานจริงๆเขาของก็เหลือน้อยละเขาก็ค่อยๆหั่นออกมาให้เราทีละชิ้นขอชิมได้แล้วก็ใส่ไส้ลงไปได้แล้วก็มีร้านกาแฟติดกันที่อยู่ในร้านเดียวกันด้วยก็คือกินกาแฟกินขนมปังถั่วแดงกินขนมปังตับบดแล้วก็มีเมนูตามว่าแต่ละวันเขาจะมีอะไรพิเศษบ้างก็อันนี้เป็นอีกร้านที่เราแนะนำว่าอร่อยดีถ้าใครชอบขนมปังในโฮจิมินห์ก็ร้านนี้เป็นไงเกี๊ยวหนึบดีเนี่ยเดี๋ยวรอพิซซ่ามานะคะทุกคนแล้วก็จะมารีวิวเลี้ยงถาดกันเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันก่อนร้านสุดท้ายที่เราจะแนะนำก็คือที่ทุกคนรอคอยก็คือร้านพิซซ่า 4P ร้านนี้เป็นร้านเรียกว่าเดิมเนี่ยเขาเป็นร้านขายชีสมาก่อนแล้วก็คือชีสเขาอร่อยมากซะจนแบบเปิดออกมาเป็นร้านพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนอันนี้เราก็เปิดเมนูให้ดูเลยว่าวันนี้เราก็ขึ้นมากินละพิซซ่า 4P มีหลายสาขามากๆทั่วโฮจิมินห์เลยนะคะก็เรียกว่าใครมาคือร้านนี้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองสุดๆคือเหมือนร้านอิตาเลียนที่กรุงเทพเลยแต่ว่าราคาดีกว่ามากๆแล้วก็เราว่ารสชาติคืออร่อยกว่ามากของเด็ดของดีเขาก็คือตัวพิซซ่านั่นแหละเขาก็มีหน้าโฟชีสตัวพาที่เป็นสปาเกตตี้ก็อร่อยมีหลายหน้ามากก็คือแล้วแต่คนชอบเลยเส้นแห้งเส้นใส่ซอสเยอะๆพวกโบโลเนสต่างๆเพสโต้ต่างๆก็อร่อยแล้วก็มีพาที่มันเป็นสลัดเราก็ชอบก็คือมีพวกแบบบูราต้าสลัดใส่ล็อกเก็ตสลัดแล้วก็มีไออันที่เราชอบจริงๆก็คือพาม่าใส่มะม่วงก็คือพาม่าแฮมพันกับมะม่วงที่ปกติเขาต้องกินกับเมลอนกันแต่อันนี้คืออร่อยแล้วซอสมันเป็นแบบสาวรสด้วยก็คืออร่อยมากๆมื้อนี้เรารู้สึกว่าประทับใจที่สุดว่าถ้าจะมาโฮจิมินห์อีกก็คือแนะนำให้ทุกคนมากินร้านนี้สาขาไหนก็ได้นะเพราะมันมีหลายสาขามากๆแล้วก็พอคิดกันออกมาเชื่อว่าทุกคนจะแบบโหอึ้งไปเลยเพราะว่าราคามื้อนี้ก็คือถูกกว่ากรุงเทพหลายเท่าเลยร้านนี้แถมจ้าไม่ได้อยู่ใน10ร้านแต่ว่าเราแนะนำว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมาทำคือร้านไหนก็ได้แหละแต่ว่าร้านนี้เราไปกินแหนมเนืองที่เป็นโลคอลกันก็คือแหนมเนืองเวียดนามทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าของเด็ดของดีก็คือให้ผักเยอะมากๆแล้วก็อันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เราคือร้านนี้เป็นแป้งที่ไม่ต้องแช่น้ำก็คือกินเป็นแป้งสดๆได้เลยมันก็จะมาพวกแบบเนาะพร้อมแบบขนมจีนผักดองต่างๆแล้วก็มีของหวานเขาที่แปลกๆก็คือเมนูเป็นภาษาเวียดนามล้วนที่เหมือนจะอ่านออกแต่อ่านไม่ออกอันนี้เราก็สั่งมามั่วๆเสิร์ชรูปเอาใช้ Google Translate เอาก็แปลกใหม่ดีเหมือนลอดช่องแต่ว่ามันใส่ถั่วเหลืองด้วยมันก็รสชาติงงๆแปลกๆแต่ก็มื้อนี้อิ่มมากเพราะว่าเราจัดแป้งเข้าไปเยอะมากแล้วก็ตามด้วยผักเราก็จะสั่งพวกเนื้ออะไรอย่างนี้มาเติมได้อันนี้ก็คือใครได้ไปโฮจิมินห์ก็คือลองเสิร์ชหาดูว่ามันมีร้านอะไรที่เป็นแบบอาหารเวียดนามโลคอลก็ไปลองชิมได้ก็จบลงไปแล้วกับ10ร้านเด็ดที่เราอยากแนะนำที่โฮจิมินห์ก็คือใครไปโฮจิมินห์มาแล้วมีโอกาสบอกไปอยากไปร้านอะไรพวกนี้ก็คือสามารถตามรอยเราได้ที่ลิงก์เลยเนี่ยเป็นร้านที่เราไปกินทั้งหมดในบรรดาแบบ2วัน1คืนที่เราไปนี่คือแค่2วันเองนะก็คือกินไปเยอะขนาดนี้ก็ลาก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับ